ลองบีบแก้มพี่ขวาเหมือนบีบแก้มเพลงขวัญสิอันนี้ใต้เหมือนกันไม่ใต้ล่านะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกสิ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับกับงานดีๆครั้งนี้เนาะจะทำให้เราได้อยู่ใกล้กับแฟนคลับมากขึ้นและแฟนๆมากขึ้นครับไม่แล้วเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรก5คนครั้งแรกของพวกเราด้วยครับคือแต่ละคนก็เคยจัดกันแหละมีตติ้งแต่ละคนไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัว5คนครั้งแรกของพวกเราด้วยไม่ได้ผมแปลมีครั้งแรกเลยนะจริงเหรอผมว่าครั้งแรกของครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนลุคเลยมั้ยครับบายครับผมโชคดีครับผมนี่ได้เปลี่ยนลุคมาดีนี่เป็นคนนำนะครับเดี๋ยวตอนแรกพวกเรา4คนเนี่ยกะว่าผมเล่งเหมือนกันจะหมอสีทุกคนเลยเหรอใช่คอนเสิร์ตนี้จริงๆแล้วต้องเป็น5สีขบวนการแดงเขียวน้ำเงินสิ่งที่จะเตรียมมาให้แฟนได้เจอเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วครับจริงๆมันก็เป็นธีมของพวกเรานะครับจริงๆเหมือนแบบพวกเราไม่มีสคริปต์อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีบทไม่มีอะไรก็ไม่มีโชว์เลยแน่ใจโชว์พวกเราก็อาจจะเป็นแบบสดๆแต่มีความเซอร์ไพรส์มีความตื่นเต้นแน่นอนมีความใช่ครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็มีเกมของรายการเนี่ยมันคือให้คนดูเห็นพวกเราในมุมอื่นที่ไม่ใช่นักแสดงด้วยมุมใกล้ชิดเราและงานเนี้ยมันก็จะยิ่งทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นใช่ครับได้เห็นกันเป็นแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมอะไรต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราและแฟนๆคอนเนคกันมีความใกล้ชิดเนื้อมีความใกล้ชิดหมดเลยอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรต้องถามว่าอยากเห็นอะไรมีอะไรมาโชว์แฟนๆบ้างดีกว่าเสน่ห์ครับโชว์เสน่ห์ของพวกเราโชว์ความอยู่ด้วยกันโชว์การร้องเพลงของพวกเราตัวตนของพวกเราครับคุณตีมาที่เข้าสคริปต์ใครเยอะคุณตีมาที่เข้าสคริปต์ครับผมกล้ามไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่แสดงว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมครับให้กับแฟนๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์อะไรวะเซอร์ไพรส์ตรงเซอร์ไพรส์ตรงที่คุณไม่รู้เนี่ยนะผมไม่รู้เซอร์ไพรส์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสคริปต์อะไรไม่รู้ที่ไม่แต่มีลัคกี้ดรอด้วยใช่ครับพวกเราเอาของส่วนตัวมาแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่าจะแบบใครจะได้ไปใช่ของส่วนตัวใช่ครับคือทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะได้ของพิเศษจากพวกเราใช่ครับคือเป็นแบบว่าเราโหเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแต่ละคนนี่ใครเน้นร้องใครเน้นเต้นหรือใครสายไหนด้านไหนมาเองมาเองผมว่าทุกคนน่าจะพอๆกันหมดฮะแล้วคือเราสแตนดาร์ดเดียวกันเพราะเราฝึกมาด้วยกันครับผมแต่ตรงๆเขาเป็นนักร้องนะนี่เขาเป็นนักร้องนะเขาเป็นลีดเดอร์ด้านร้องเพลงด้านการร้องเอนเตอร์เทนครับวันนี้เขาเป็นเอนเตอร์เทนแต่เดี๋ยวมีโชว์พิเศษอีกไม่ใช่แค่ผมนะผมบอกเลยว่าโอ้โหมีแบบว่ากิมมิคของแต่ละคนเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นไม่พิมบอกขำก็บอกขำเยอะหรอครับเอ้าครับชอบผู้ใหญ่อ่ะเราใหญ่ใหญ่อ่ะแล้วพอใหญ่มาไม่ออกมาไม่ใหญ่ก็เนี่ยไม่จริงๆนี่คือต้องบอกว่าเราจะจัดที่ Impact นะครับแต่ว่า Impact ไม่ว่างครับเต็มๆครับแล้วเราก็เลยลองมาดิวราชมังค์เอาติดแมนยูผมก็เลยมาจบที่ลีโดขอบคุณนะครับโอกาสแรกครับไปนานครับเดี๋ยวดีก่อนไปใหญ่ก่อนเขาโชว์ใหญ่เกินอ่ะโอ้โหใหญ่เกินนะใหญ่เกินไปครับวันนี้5คนใครหล่อสุดหล่อคนละแบบเท่าๆกันดีกว่านะครับหล่อแบบไหนบ้างหล่อแบบไหนหล่อแบบไหนอันเองหล่อแบบไหนคะลูกก็แบบหมาแบบเราตามธาตุไงบริสุทธิ์ครับผมบริสุทธิ์โอ้บริสุทธิ์ตรีหล่อแบบไหนถ้าตามธาตุก็คงเป็นหนักแน่นครับดูฟิล์มราคาฮะตอบดีครับใจดีครับหล่อใจดีตรงตรงหล่อน้ำเดินหล่อน้ำเดินอันนี้เขาเรียกว่าหล่อน้ำเดินหล่อน้ำเดินได้สิครับหล่อน้ำเดินเป็นทางแบบช่างประปาไงไปแล้วหล่อแบบไหนก็เป็นร้อนแรงแล้วกันครับผมตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยมากครับผมวันนี้การกลับบ้านคือไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตรงนี้พี่ตีจะโชว์ครับวันนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไงวะยิ้มทำไมเราพูดทำไมเนี่ยเนี่ยแล้วก็เล่นละครอีกมาอันนี้เป็นการร่วมงานคอนเสิร์ตเนาะอนาคตจะมีการร่วมงานละครเดียวกันแบบ5หนุ่มซิทคอมวันนี้เราพูดอย่างไม่กี่นาทีซิทคอมก็ติดตามอยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมว่าถ้าทุกคนอยากให้มีมันจะมีครับให้ทุกคนให้ปลดแท็กไปที่ช่องวัน31นะฮะแท็กเข้าไปเยอะหรือว่าแท็กชื่อผู้บริหารบางคนได้ฮะใช่อยากให้มีเข้าไปเลยครับว่าอยากให้มีใครก็ได้ครับครับใครก็ได้ครับใครก็ได้มีครับตัวใบหนอครับที่ใบหนอถุยแต่ไม่แต่ก็มีแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามพวกเราด้วยไม่ใช่แค่ละครคืออยากให้มันจะไม่คือมันจะไม่ได้จบแค่โปรเจกต์นี้มันยังมีโปรเจกต์ที่เราทั้ง5คนได้อยู่ด้วยกันอีกใช่คือเราพร้อมนะครับสามารถจ้างพวกเราได้นะครับเราไปได้ทุกที่เลยนะครับ5คนเราขายกันยกแพ็คครับใช่ครับแสดงว่าหลังจากจบก่อนแฟนมิตรที่จะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรครับผม
เมื่อไหร่ด้วยใช่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีแน่ครับอ่ะสุดท้ายบอกแฟนๆหน่อยว่าวันนี้ขอบคุณแฟนๆหน่อยที่พวกเขามาตั้งใจมาซัพพอร์ตสนับสนุนทุกคนทั้ง5คนแต่ละคนเลยนะเริ่มที่ใบนอนแล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าที่นั่งมันไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วทุกคนก็ต้องแหกที่ตาตื่นมาแย่งกันกดนึกออกจริงๆมันต้องแย่งชิงกันจริงๆนะเพราะว่าที่นั่งมันต่อศิลปินมันน้อยมากก็ขอบคุณทุกคนครับที่ตั้งใจมาใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจรอดูถ้าบรรยากาศได้ก็ไว้ถ้าแบบกระแสตอบรับมันดีแบบเนี้ยยังไงรอบหน้าก็มีอีกแต่ที่นั่งจะเพิ่มขึ้นอีกครับก็ฝากติดตามพวกเรา5คนด้วยครับก็ขอบคุณด้วยครับคือเหมือนที่ไบบอกเนาะแล้วก็คือบางคนไม่ใช่แค่โอ้โหตื่นเช้ามาบางคนนี่คือมาจากต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินมานั่งรถทัวร์มาขับรถมาบ้างเถอะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเขาแบบว่าทำเพื่อเราขนาดนี้เราอยากที่จะมอบคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็จะมอบความสุขให้กับคนดูที่มาในวันนี้แล้วก็ให้ได้อะไรกลับไปได้มากที่สุดเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหวังว่าจะได้มาเจออีกใครที่ไม่ได้มาเนาะก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอบหน้าเรามีอีกแน่นอนหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของทุกบ้านเลยแล้วกันครับว่าคอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนงานครั้งนี้ถ้าขาดแฟนๆบ้านใดบ้านหนึ่งไปงานครั้งนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่สนับสนุนพวกเราทั้ง5คนมาโดยตลอดครับครับครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณช่องวันนะครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ทีมงานที่ให้พวกเราได้มาอยู่แล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับเราต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่ชอบพวกเราติดตามพวกเราแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาอย่างน้องบอกไปว่าต้องตื่นแต่เช้าหรือว่าคนมาจากจังหวัดก็ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหน้าก็ขอบคุณจริงๆที่ซัพพอร์ตพวกเราครับครับท้ายสวยๆเองไม่เหลืออะไรให้ผมพูดจริงๆมันหมดไปตั้งแต่คนที่ตอบแล้วนะครับก็เหมือนทุกคนแหละก็คืออยากขอบคุณแฟนๆทั้ง5บ้านเลยก็แบบว่าที่แบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราหรือติดตามละครของพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเลยถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีพวกเรา5คนในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้มาอย่างเดิมแหละก็คือใครที่ไม่ได้มาก็งวดหน้ามีแน่นอนครับงวดหน้าพูดเหมือนหวยเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ